ต่อไปนางบุญญาพรนาตาธนพัฒน์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันบุญญาพรนาตาธนพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังชาติไทยวันนี้ดิฉันขอหารือต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเรื่องความเดือดร้อนของบุคลากรฝ่ายปกครองดังต่อไปนี้ค่ะด้วยนายจำลูนขันธสีมาผู้ใหญ่บ้านหมู่10ตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้ร้องเรียนผ่านมายังดิฉันถึงความเดือดร้อนและความลำบากในการดำรงชีพของบุคลากรฝ่ายปกครองท้องที่กล่าวคือกรณีเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแม้ว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบฉบับที่6พ.ศ.2560มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560แล้วนั้นโดยกำหนดให้มีบัญชีอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งและหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นดังกล่าวแล้วก็ตามดิฉันขอยกตัวอย่างการเลื่อนขั้นเงินเดือนตอบแทนตำแหน่งต่างๆที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในสถานการณ์ปัจจุบันดังต่อไปนี้ค่าตอบแทนตำแหน่งของกำนันขั้นเริ่มต้นที่ 10,000 บาทหากเพิ่ม1ขั้นเป็นเงิน200บาทรวมเป็น 1,200 บาทและเลื่อนสูงสุดถึง 15,000 บาทเป็นต้นโดยทั้งนี้ขอเรียนท่านประธานได้ทราบถึงปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองท้องที่ซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากและเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของรัฐในด่านหน้าในการทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนโดยพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึงสมควรได้รับเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆเพียงพอต่อการดำรงชีพและให้เป็นไปตามอัตราที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่เปลี่ยนไปท้ายที่สุดนี้ดิฉันจึงกราบเรียนมาเพื่อขอความกรุณาจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรได้โปรดนำปัญหาความเดือดร้อนของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบมาพิจารณาเพื่อหาทางช่วยเหลือโดยเร็วจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอขอบพระคุณค่ะครับต่อไป